ีครับผมชื่อว่าชัยพัฒน์บอกกันแล้วเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไอฟองบริษัทคาเฟ่ครับเราเป็นแบรนด์ร้านหนึ่งซูนก็ได้ลงโฆษณากำลังไทยแบรนด์ชาวเซ็นเตอร์ครับก็ได้มีฟีดแบ็กมีลูกค้าที่เขาแนะนำมาเราก็มีโอกาสได้ขยายสาขาเพราะว่าไทยแบรนด์ชาวเซ็นเตอร์เดินเหมือนกันสาขาที่แนะนำมาจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับก็เป็นสาขาลิตเติ้ลการ์เด้นครับอยู่แถวพระราม2ครับแล้วก็จะมีสาขาเยาวราชที่เป็นเครือการคมนาคมหลายจะโตสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจSME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ